คือเราอ่ะลงทะเบียนฉีดแอสตราเซเนกาเว้ยแต่พอมาถึงแล้วประกาศบอกเป็นซิโนแวคแล้วทำไมคือคุณก็มีข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วอ่ะทำไมไม่แจ้ง SMS ไปคะว่าเป็นซิโนแวคคนที่มารอฉีดอ่ะตาสีตาสาทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จริงๆอ่ะคือคุณจะยัดอะไรให้เขาอย่างนี้ก็ได้หรอให้ขอฉีดค่ะโทรเลยนะคะ1516อ่ะโทรเลยอ่ะเปิดลำโพงทุกคนคือเราอะลงทะเบียนฉีดแอสตราเซเนกาเว้ยแต่พอมาถึงแล้วประกาศบอกเป็นซิโนแวคคอยดูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีขออนุญาตสอบถามนะคะคือว่าตอนที่เปิดลงทะเบียนนะคะคือเปิดลงทะเบียนแอสตราเซเนกาแต่แล้วหลังจากนั้นคือคุณเปลี่ยนหน้าเพจอะค่ะเป็นฉีดซิโนแวคใช่ไหมคะแล้วทำไมคือคุณก็มีข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วอ่ะทำไมไม่แจ้ง SMS ไปคะว่าเป็นซิโนแวควันที่จะได้รับเข้ารับฉีดเข้ารับการฉีดโทรไปเบอร์นี้ใช่ไหมคะแล้วจะร้องเรียนได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าโทรร้องเรียนขอโทษนะคะพี่ดูนะเนี่ยคนที่มารอฉีดอ่ะตาสีตาสาทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้จริงอ่ะคือคุณจะยัดอะไรให้เขาอย่างนี้ก็ได้หรอหรือยังไงอ่ะคนที่มารอฉีดก็คือตาสีตาสาทั้งนั้นเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะเอาอะไรฉีดให้เขาคือคุณมัดมือชกอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้มัดมือชกนะคะอันนี้ประกาศเขาออกมาตั้งแต่ประกาศออกมาวันไหนคะแต่วันที่คุณเปิดรับสมัครคือคุณเปิดให้ลงทะเบียนแอสตราเซเนกาถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะจะออกตัวนี้อยู่แล้วครั้งแรกนะคะในประกาศจะขึ้นว่าเป็นแอสตราเข็มหนึ่งจริงค่ะและหลังจากนั้นประมาณ2วันจะเป็นประกาศตรงนี้ให้ลูกค้าลงทะเบียนใช่ค่ะหลังจากที่ทุกคนลงทะเบียนเสร็จแล้วคือคุณถึงวันลงทะเบียนเลยค่ะเราจะมีประกาศออกไปทั้งหมด2รอบนะคะจากในระบบลูกค้าไม่ได้ดูในเพจใครร่วมใจได้เลยครั้งแรกเขาประกาศจริงว่าเป็นแอสตราเข็ม1นะคะใช่ค่ะจากนั้น2วันนะคะเขาโพสต์ประกาศตัวนี้ออกไปเพราะทางรัฐบาลได้ประกาศขอโทษนะคะคือวันที่หนูลงทะเบียนคือวันที่9ตอนเช้าแล้วประกาศมันก็ยังเป็นแอสตราเซเนกาอยู่แต่พอหลังจากนั้นที่ลงทะเบียนไปคือเป็นซิโนแวคเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเปิดได้ก็คุณเพิ่งเปลี่ยนหน้าเพจไงคะวันที่หนูลงอ่ะคือมันยังเป็นแอสตราเซเนกาอยู่แต่หลังจากนั้นขอยืนยันได้เลยค่ะว่าตอนที่ลงยังเป็นแอสตราเซเนกาอยู่นั่งแล้วนั่งแล้วทำไมอ่ะคือทำไมอ่ะคุณมีข้อมูลของประชาชนอยู่แล้วคนที่เขาลงทะเบียนอ่ะทำไมคุณไม่แจ้งผ่านทาง SMS ไปอีกรอบนึงอะคะว่าวันที่เขาจะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่อยากถามว่าคุณมีข้อมูลของประชาชนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วทำไมคุณไม่ส่ง SMS ไปบอกเขาว่าเป็นซิโนแวคหนูตอบไม่ได้ว่าทำไมใช่ค่ะอันนี้หนูเข้าใจค่ะเพราะว่าพวกพี่ทำงานตามหน้าที่อยู่แล้วโทรไปที่1516ร้องเรียนเหตุผลของตัวคุณพี่เลยว่าคุณพี่มีความรู้สึกแบบไหนในการประกาศในการรับสมัครอะไรพวกนี้แจ้งไปที่1516ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้คือไม่ขอรับนะคะให้ขอฉีดค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะเผอิญว่าวันนี้เป็นวันที่แหม่มได้รับการนัดฉีดวัคซีนเข็มแรกแหม่มก็เลยไปแต่แหม่มไม่ได้ฉีดนะไปต่อปากต่อคำกับเจ้าหน้าที่เขาเพราะอะไรเพราะว่าวันที่เขาเปิดรับลงทะเบียนเขาบอกว่าเปิดรับลงทะเบียนของ AstraZeneca แต่พอไปถึงแล้วเป็น Sinovac ส่วนตัวเราไม่โอเคก็เลยไปต่อปากต่อคำสุดท้ายนางบอกว่าอะไรนางบอกว่าให้ร้องเรียนโทรไปร้องเรียนที่1516อ่ะเรามาดูกันว่า1516จะให้คำตอบเราว่ายังไงโทรเลยนะคะ1516อ่ะโทรเลยอ่ะเปิดลำโพง516ศูนย์ให้คำแนะนำลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพลงทะเบียนฉีดวัคซีนกด1สถานที่ฉีดวัคซีนกด2ข้อมูลวัคซีนกด3วิธีเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีนกด4ข้อมูลการลงทะเบียนฉีดวัคซีนอ่ะวนมาที่เดิมไม่มีให้ติดต่อโอเปอเรเตอร์อ่ะพอไม่มีให้ติดต่อโอเปอเรเตอร์ถามหน่อยว่าให้กูโทรไปร้องเรียนกับผีเหรออ่ะใครโทรเบอร์นี้ติดบ้างเม้นหน่อยนะส่วนตัวโทรไม่ติดโทรติดแต่เป็นระบบอัตโนมัติไม่มีคนตอบไม่มีคนพูดแล้วจะให้กูโทรร้องเรียนกับใครแล้วในใจนี่อยากจะถามเลยว่าทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วที่เปิดรับลงทะเบียนอีกอย่างนึงพอไปถึงวันคุณให้เขาฉีดอีกอย่างนึงถ้าเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจว่าตัวเองลงทะเบียนแอสตราเซเนกาพอไปถึงแล้วได้ฉีดซิโนแวคก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองฉีดซิโนแวคเขาจะรู้ไหมคุณเห็นชีวิตคนเราเป็นผักเป็นปลาหรือไงคุณเห็นชีวิตประชาชนเป็นอะไรคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ใช้แผนสกปรกแบบนี้เลยหรอมัดมือชกกับประชาชนหรอ
มันไม่แฟร์ไหมอ่ะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะคุณมีข้อมูลทุกคนที่เขาลงทะเบียนแล้วอ่ะคุณมีข้อมูลอยู่แล้วทำไมคุณไม่ส่ง SMS หรือว่าส่งข้อความบอกเขาว่าวันที่เขาจะได้เข้ารับฉีดวัคซีนอ่ะเป็นซิโนแวคทำไมไม่ทำทำไมต้องรอให้ถึงวันเออถามก่อนกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี้ถ้าสมมติว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าเกิดการตายขึ้นมาส่วนตัวนะขอให้มันเกิดจากการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่เกิดจากการมัดมือชกหรือการบีบบังคับของรัฐบาลเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้ดูแลคุณก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคนที่ตายส่วนมากไม่เคยเห็นมีใครได้รับความรับผิดชอบจากคุณเลยนอกจากคุณจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นโรคส่วนตัวมั่งโรคประจำตัวมั่งนู่นนี่นั่นแถสารพัดไปเรื่อย